จังเลยจริงๆแล้วเนี่ยวันนี้เป็นงานการกุศลนะที่ผมมาจริงๆเลยตั้งใจมานะครับแล้วก็ผมได้ให้สัมภาษณ์ไว้เต็มๆไปแล้วนะครับผมที่ผ่านทางดาราเดลี่ที่เขาโทรมาสัมภาษณ์นะครับผมเพราะฉะนั้นคือวันนี้คือผมเชื่อว่าทั้งตัวผมเองและทั้งฝ้ายเนี่ยเราไม่ได้อยากพูดอะไรเยอะหรอกนะครับแล้วก็ผมจะพูดสั้นๆได้ใจความละกันนะครับผมก็คือจริงๆแล้วเนี่ยผมกับฝ้ายเนี่ยเราได้ตกลงกันว่าลดความสัมพันธ์เนี่ยก็คือมาประมาณ 2-3 เดือนได้แล้วเพียงแต่ว่าเรื่องพวกนี้มันเป็นเรื่องของคน2คนเราไม่ได้บอกใครแม้กระทั่งพ่อแม่ของเรายังไม่ได้บอกเลยครับผมก็เรียกได้ว่ามีการลดสัมพันธ์ลงแต่ว่าผมก็ยังไปมาหาสู่มีโอกาสก็คือยังดูแลเขาอะไรอย่างเงี้ยครับผมจนเมื่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาที่ผ่านมาเนี่ยคือถึงได้มีการตัดสินใจร่วมกันว่าโอเคเราจะต่างคนต่างแบบว่าไปตามทางของตัวเองนะเนี่ยครับผมสาเหตุที่จะต้องลดความสัมพันธ์ถึงจุดที่จะต้องแยกกันแล้วจริงๆแล้วมันเป็นเหตุผลของคนที่อยู่ด้วยกันทั้งสองคนจริงๆครับผมคือเราแม็กกับฝ้ายเนี่ยคบกันมานานมากนะแล้วคือเราพยายามประคับประคองกันมาตลอดจริงๆคือผมเชื่อว่าเราคือคนคนหนึ่งเราแค่คบกันแล้วคืออาชีพเราดันเป็นที่รู้จักของคนอื่นนะครับผมแต่จริงๆแล้วคือเราตั้งใจว่าคบกันดีๆแล้วก็คืออยากจะทําให้มันดีที่สุดมาตลอดอยู่แล้วแต่คือพอมันมีเหตุผลอะไรหลายอย่างซึ่งแม็กเชื่อว่าตัวฝ้ายเองเขาก็รู้ดีว่าเหตุผลมันคืออะไรมั่งของการอยู่ด้วยกันนะครับผมก็เราก็เลยได้ตัดสินใจว่าโอเคเราต่างฝ่ายอ่ะต่างไปใช้ชีวิตนะของเราเองอะไรอย่างเงี้ยครับผมแล้วก็ต่างผมจําได้เลยว่าวันที่เจอกันวันสุดท้ายเนี่ยก็ยังคุยกันดีอยู่เลยแบบว่าต่างฝ่ายต่างอวยพรว่าเออขอให้เราทั้งคู่เนี่ยไปมีชีวิตดีๆนะเจอคนดีๆแล้วก็ดูแลสุขภาพด้วยดูแลพ่อแม่อะไรอย่างเงี้ยครับผมมีคนใหม่ด้วยหรือเปล่าผมไม่มีแน่นอนผมมั่นใจครับคล้ายๆกับเราที่คอนโดกับพี่คอนโดเลยเหรอไม่มีแน่นอนครับผมเป็นนักแสดงรุ่นชอบอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยจริงเหรอไม่มีแน่นอนเอาอย่างงี้ครับผมอันนี้คือความเชื่อของผมกับฝ้ายนะคือว่าระหว่างที่เราคบกันเนี่ยแม็กกับฝ้ายอ่ะต่างรับสินมาทั้งคู่แล้วเรารักษาข้อ1 2 3ซึ่งเราไม่รอเล่นกับสินแน่นอนผมมั่นใจว่าระหว่างที่ผมคบกับฝ้ายหรือว่าฝ้ายอยู่กับผมเนี่ยในขณะที่เราความสัมพันธ์ถือว่าเป็นแฟนกันเนี่ยเราจะไม่มีทางเลยที่เราจะนอกใจหรือมีคนที่สามแน่นอนไม่มีแน่นอนครับผมเพราะอย่างเราครั้งที่แล้วอย่างรอบแรกมันมีกระแสข่าวเรื่องทุกอย่างเป็นบทเรียนในชีวิตนะและคือผมก็ออกมายอมรับอย่างแมนๆแต่ก่อนแต่คือว่าทุกวันนี้ผมมั่นใจว่าทุกสิ่งที่ผมทำเนี่ยผมทำถูกต้องแล้วคือผมดูแลฝ้ายทั้งความรู้สึกทั้งกายและใจมาตลอดครับผมจริงๆแล้วมันก็คือเหมือนเป็นการที่คุยกันนะครับผมมันไม่ได้สําคัญหรอกว่าใครเริ่มก่อนหรือใครแบบคือการคบกันเนี่ยผมอยากจะบอกว่าเราข้ามขั้นถึงคําว่าใครผิดใครถูกกันมาแล้วจริงๆแล้วคือคน2คนเนี่ยเราต้องมาดูจริงๆว่าเออมันเวิร์คมั้ยเวิร์คไม่เวิร์คเวลามันเดินหน้าไปเรื่อยเราควรจะเห็นใจเค้ามั้ยอะไรเงี้ยครับผมจริงๆแล้วคนที่เกิดว่าพูดเป็นการ take action เนี่ยมันก็จำเป็นต้องเป็นผมนะผมก็พูดได้ชัดเจนแต่คือผมพูดด้วยความจริงใจแล้วก็หวังดีกับเขาที่สุดแล้วครับผมมันไปต่อไม่ไหวแล้วใช่ไหมถึงจุดที่แบบอยู่ด้วยกันแล้วไม่มีความสุขแล้วอย่างนั้นจริงๆแล้วเนี่ยเรายังรักกันเรายังดูแลกันอย่างนี้ครับผมแต่ว่าเราต้องยอมรับความจริงมันจะเป็นสิ่งที่หวังดีต่อกันมากที่สุดครับผมก็จริงๆแล้วเนี่ยสำหรับตัวผมเองเนี่ยผมค่อนข้างไม่คิดมากใจกว้างที่จะสามารถคุยได้มีโอกาสอะไรคือผมก็สามารถช่วยเหลือฝ่ายเรื่องงานเรื่องอะไรได้ตลอดอยู่แล้วครับผมแต่ว่าแล้วแต่คนผมเข้าใจนะคือผู้หญิงเนี่ยบางทีแล้วเขาอาจจะมีมุมที่แบบว่ายังวางไม่ได้หรืออะไรเงี้ยผมเข้าใจผมมีพื้นที่ให้เขาได้ครับผมรู้สึกว่ามันไปต่อไม่ได้เพราะเราอิ่มตัวหรือระยะทางมันนานจนเราเบื่อ
มันเป็นเรื่องของคน2คนจริงๆนะมันมีหลายๆอย่างมันมีหลายๆอย่างประกอบกันซึ่งอันนี้ผมขอให้เป็นเรื่องที่แม็กขอกับฟ้าแม็กกับฟ้าเนี่ยขอเก็บไว้แล้วกันครับผมคือผมจริงจังหมายถึงว่าถ้าเกิดคบใครคือผมก็ตั้งใจดีๆแล้วอะไรเงี้ยครับผมแต่ว่าเนี่ยแหละเนาะมันก็เป็นเรื่องที่มันไม่มีใครคาดคิดแต่ว่าเราต้องยอมรับความเป็นจริงอะไรเงี้ยครับผมก่อนหน้านี้มีเหตุการณ์ที่ทำให้ต้องแบบทะเลาะกันหรืออะไรอย่างงี้ไหมคะจริงๆแล้วการที่อยู่ด้วยกันมันก็มีอยู่แล้วเรื่อยๆครับผมนี่ทีแรกพูดว่าจะพูดสั้นๆนะเนี่ยนี่ยาวมากเลยนะเขียนหนังสั้นได้เลยนะเดี๋ยวเลยนะใช่ครับผมเชื่อว่าทุกคู่มีแหละครับผมและเราพยายามประคับประคองกันมาจริงๆมานานแล้วด้วยครับผมยังเป็นห่วงเขาอยู่ไหมคะห่วงอยู่แล้วนะครับผมก็5ปีอ่ะนะครับความผูกพันมันมีมากกว่านั้นอยู่แล้วสำหรับแม็กเนี่ยคือฝ้ายก็เหมือนคนในครอบครัวเหมือนเป็นพี่น้องเหมือนเพื่อนสนิทคนนึงอะไรครับผมเพราะฉะนั้นผมมีน้ำใจเขาเสมอได้อยู่แล้วครับผมครอบครัวทั้ง2ฝ่ายนะข่าวนี้มันออกไปว่าเลิกกันแล้วคือจริงๆแล้วเนี่ยทั้งพ่อแม่ผมเนี่ยก็อึ้งนะครับผมเพราะว่าเขาก็สนิทกับฝ้ายมากแต่คือเขาก็ยอมรับการตัดสินใจของเราทั้งคู่แหละครับผมทำไมเราไม่เลือกที่จะยังไม่พร้อมนะคือแบบยังเพื่อนจริงๆแล้วผมก็แอบอึ้งนะอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าผมสำหรับผมอะผมพร้อมที่จะช่วยเหลืออะไรเขาแบบว่าอยู่ได้เสมอเลยอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าต้องให้เวลาเขาแหละเข้าใจนะครับแต่ว่าวันที่เราคุยกันวันสุดท้ายเนี่ยผมยังจำได้เลยว่าคุยกันดีมากดีจริงๆมันเป็นความรู้สึกที่แบบเฮ้ยมิตรภาพยังอยู่อะอะไรเงี้ยครับผมไม่ได้เลือกถอยกันคนละก้าวแทนที่จะเป็นการเลิกเราพยายามทุกทางแล้วผมทุกด้านแล้วครับผมไม่บอกว่าการคืนนี้ยากนะครั้งนี้ก็คือไม่มีโอกาสแล้วการที่ฝ้ายพูดแบบนั้นเนี่ยผมเข้าใจความรู้สึกเขานะและคือผมก็ให้เกียรติการตัดสินใจของเขาด้วยครับผมณเวลานี้วันนี้เรารู้สึกสบายใจจริงๆแล้วเนี่ยตัวผมเองเนี่ยผมก็ยอมรับนะว่ามันยังมีความแปลกๆในชีวิตอยู่แต่คือทุกวันนี้ผมโฟกัสที่พ่อแม่ผมมากขึ้นพยายามดูแลเขาให้มากขึ้นเนี่ยครับผมเยอะมากๆจริงๆดูแลหมาเลี้ยงหมาอะไรเงี้ยครับแล้วก็พยายามทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดครับผมเพราะว่าผมก็โตแล้วเนาะนอกจากงานในวงการบันเทิงมันก็ต้องมีงานอื่นที่ผมต้องรับผิดชอบด้วยของที่บ้านเนี่ยครับผมในมุมมองของความรักเราต่อไปเราจะมองยังไงโอ้โหผมโตขึ้นเยอะแล้วผมรู้สึกว่าผมจะละเอียดกับความรักมากขึ้นจริงๆครับผมละเอียดจริงคือการที่ใครจะเข้ามาเนี่ยคือแบบมันไม่ใช่ว่าเราต้องมาฟิกตัวเองนะว่าเราจะต้องปิดตายอะไรอย่างนี้แต่ว่าผมว่ามันเป็นเรื่องของเวลาจริงต้องใช้เวลาเลยครับพร้อมจะเริ่มใหม่หรือยังผมว่าหนักอะยังครับผมยังดีกว่าค่อยๆอยู่กับเพื่อนชิวๆอะไรอย่างนี้ดีกว่าพอมันเลิกรอบสองแน่นอนคนก็จะต้องแบบว่าเอ้ยแม็กไม่แมนแม็กไม่ดีเอาจริงๆนะเอาจริงๆนะผมเป็นผู้ชายผมตั้งใจแล้วว่าผมจะไม่ดราม่าผมจะพูดในสิ่งที่คิดว่าดีๆต่อกันดีกว่านี่ครับผมเพราะว่าผมว่าวันเวลาดีๆให้กันมันมีเยอะมากกว่านั้นถ้าผมหวังดีต่อกันดีกว่าในส่วนหนึ่งปิดฉากแน่นอนไม่มีรอบถามเลยนะอะไรนะครับไม่มีรอบถามแน่นอนใช่ไหมเคารพการตัดสินใจของฝ่ายครับโอเคนะขอบคุณนะใช่ครับ